นะครับผมผ่านช่องทางของมวยทูเดย์ครับผมนี่คือการไลฟ์สดครับโอ้นี่นะครับผมเจ้าเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียงครับทีมงานนะวันนี้บูมตามาเลยครับผู้เปิดหัวสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆครับเสือบอลเด่นสยามโอ้โหบรรยากาศครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้ผู้ชนะก็อยู่บนเวทีเลยครับโอ้โหวันนี้สนุกครับสนุกสุดมันจริงๆครับแลกกันเดือดเลยตั้งแต่คู่เปิดหัวรายการเลยครับเจ้าเสือบอลครับแหมเกือบจะทำได้เลยครับช่วงยก3ยก4นี่เรียกว่าถ้าพูดถึงดูราคานี่ไหลลงมานะครับจากต่อแพงๆนี่วูบเดียวเลยครับเหลือ3-1เนี่ย5-1นะครับแต่ยังทำไม่สำเร็จครับวันนี้เสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนะครับทีมงานนะครับผม FC เขาเยอะจริงๆนะครับก็ยังทำไม่สำเร็จครับสำหรับคู่เปิดหัวเสือบอลแพ้คะแนนไปครับนะเรามาติดตามกันต่อครับโอ้โหนี่แค่คู่เปิดหัวเปิดรายการมาก็สนุกสุดมันขนาดนี้ครับนี่คือบรรยากาศหลังเกมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับ FC มวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้นะครับเนี่ยครับนี่จบหน้าของผู้แพ้นะครับขอโทษเพื่อนก่อนนะครับเข้าไปเก่งจริงๆเก่งจริงๆต้องยอมรับครับน้ำเงินนี่เก่งจริงๆนะครับนี่ดีกรีแชมป์มวยสยามภาคใต้ด้วยนะครับโอ้โหยอดจริงๆนะครับทั้งนอกทั้งในนี่ไม่แข็งเลยแบบไม่ง่ายเลยครับแข็งมากนะหลายคนบอกว่าโอ้เสือบอลนี่ชิวๆนะวันนี้บอกเลยว่าไม่ชิวนะได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ยังไม่ชิวครับเจอนี่ครับเราเด่นสยามเข้าไปแพ้อาการแดงออกอาการเยอะเกินนะครับก็คงน้องเต็มที่ด้วยนะครับเสือบอลลงแบบพยายามเต็มที่ทุ่มสุดตัวจริงๆครับก็ทำให้แพ้ไปนะครับผมเหมือนกับบรรยากาศนี่ก็ไปทางของด้านเจ้าเสือบอลด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ยังทำไม่สำเร็จนะครับผมเพราะว่าน้ำเงินนี่โอ้เด่นพยายามนี่เก่งจริงๆชัดเจนนะครับชัดเจนจริงๆนะครับนี่แหละครับผมนี่ก็ทีมงานของทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นสยามเด็ดธนวัฒน์นะครับผมผู้จัดการก็คือภูมิกับธนวัฒน์แจ้งสุยนะครับเป็นภูมิกับงานสืบสวนสอบสวนจังหวัดสงขลานะครับวันนี้นะครับน้องมวยอย่าหลับตานะสีเสื้อเหลี่ยมธนวัฒน์นี่ก็มีเจ้าบินนะครับอีกคนนึงนะครับคู่ต่อไปนะแต่ว่าซ้อมคนละค่ายนะซ้อมคนละค่ายนะครับอยู่คนละที่นะครับผมนี่ก็โอ้โหเขาชนะเจ้าเสือบอลไปไหนลองไปดูหน่อยลองไปดูเจ้าเสือบอลหน่อยครับมาแล้วอาจารย์ก็มาแล้วครับพอช่วงปลายยกก็เหมือนจะมีเงียบๆไปนะครับแต่ว่าพยายามแล้วพยายามเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นน้องๆดาวดังของยูฟ่าบูมเด็กเซียนทั้งนั้นเลยนะครับมากันครบจริงๆอ่ะนี่นะครับเจ้ายอดเซตโทนะครับหนึ่งสองพยักนะครับโอ้โหมาเกาะติดเชียร์เพื่อนๆไปทุกสนามแล้วนี่คือเขาเรียกว่านี่คือ DNA ของยูฟ่าบูมเด็กเซียนครับก็สัมภาษณ์ผู้ชนะอยู่เดี๋ยวไปให้ฟังเสียงผู้ชนะหน่อยนะครับเอ๊ะจะส่งมาสองแพ้สามนะครับผมก็วันนี้เรามั่นใจยกไหนว่าเราจะเอาชนะได้แน่นอนนะครับผมเริ่มยกไหนก่อนยกเซียเราเริ่มมั่นใจแล้วเนาะยกสามตอนที่เราล้มบ่อยๆยก4ตกใจไหมครับผมตกใจครับบอลเป็นต่อ21นะแล้วมาเหลือ5รองแล้วช่วงนั้นครับผมก็เราเป็นต่ออยู่เยอะแล้วก็มาล้มนะครับผมแล้วท่านรองเฮาก็น่าตกใจอยู่แล้วครับผมฉะนั้นวันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณที่เนี่ยในค่ายครับก็เซกจอดําเนินครับแล้วก็เซกเล็กแล้วก็ลูกพี่เนี่ยนะครับวันนี้ลูกพี่ก็ให้อัดฉีดอีกนะก่อนชกนะครับผมเราฟิตซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองเราอยู่ที่ใต้ครับผมว่าขึ้นมาชกไม่ขึ้นมาซ้อมเรียนที่นี่แล้วเรียนที่มอไหนแล้วเนี่ยมอสี่ครับมอสี่นะครับผมอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงค่ายสจเล็กเมืองนนท์ FC เราบ้างครับผมก็ทำงานแล้วครับตอนนี้ครับจะทำให้ดีแบบนี้ดีกว่าโอเคครับฝากติดตามกันได้นะครับเจ้าเด่นสยามเด่นธนวัฒน์เก่งครับรายนี้ครับสวัสดีครับผมอันนี้คือเด่นสยามเด่นธนวัฒน์ครับผมยินดีด้วยครับน้องชายนะครับผมแม่เก่งจริงๆนี่เรามีดีกรีแชมป์มาเราเป็นแชมป์มวยสยามภาคใต้ปะครับใช่ไหมครับรุ่นตอนนั้นนานเนี่ยครับนานครับก็30 38 37น้ำหนัก37 38 กิโลนะครับผมนี่เขาถึงบอกว่าวันนี้เสือบอลไม่ให้งานง่ายนะเจอเราไปวันนี้เป็นไงบ้างเราพูดถึงคู่ชกแล้วหน่อยก็
ได้รับฟรีครับนะตอนนี้ทั้งนอกข้างในเรานี่พร้อมหรูเลยเต็มที่นะครับมีช่วงยก4แล้วเนาะที่มันวิววูบไปนิดนึงนะครับผมใจหายทั้งประเทศเลยตอนนั้นนะครับผมขอฝากถึง FC ในช่องพี่หน่อยก็ฝากทีมวยร่างกายแล้วก็FC สยามครับครับเชียร์เด่นสยามนะครับFC เด่นสยามทำให้เต็มที่ครับผมดีทุกไฟครับเต็มที่ทุกไฟนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือผู้ชนะนะครับนี่คือผู้ชนะนี่แหละนี่แหละโอ้โหคนเรียกเรตติ้งเลยนะเปิดคู่แรกมานะครับนะดูเดินนะบอลนั่นต่อไปนี่คือผู้แพ้นะครับบอลแพ้นิดหน่อยแพ้นิดหน่อยแพ้ชนะนี่วันสุดท้ายเจ้าเสือบอลจบพอสามแล้วครับอ๋อจบแล้วอ๋อแล้วผมเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็เด็กก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าดูจะแผ่วไวไปนิดนึงช่วงปลายยก3มาปลายยก4กำลังเราดูแผ่วๆมาตรงนี้เราต้องปรับปรุงครับเพราะว่าน่าจะถ้าสมมติว่าเร่งได้เนี่ยก็น่าจะผ่านเพราะว่าปลายยก4ก็มาแล้วพอปลายยก4เราเร่งมาพอตั้งได้นิดหน่อยเราก็ไปทำได้ไปห่อไปเหี่ยวอีกครับก็น้ำหนักนี่เป็นไงบ้างน้ำหนักนี่ก็วันนี้ต่อย43ครึ่งครับ43ครึ่งครับผมก็ที่น้องจะต่อยพิกัดเท่าไหร่ที่ต่อยนี้สุดก็ประมาณ43เลยครับประมาณ43ก็ใช่ครับก็วันนี้มาต่อยอีก3คือก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวไปหน้าดีกว่ากดดันมากไหมเนี่ยเพราะว่าขึ้นไปต่อต้อง31ผมดูว่าราคาเลทเนี่ยมันเขาเชื่อถือค่ายเราก็เลยเปิดให้แพงแต่ผมว่าถ้าคนเล่นมวยจริงคนรู้มวยจริงครับมวยคู่นี้มันไม่ห่างครับไม่ห่างเลยว่าสูสีนะมวยมวยไม่ห่างเลยครับเสือบอลนี่2ไฟมาขึ้นเทพเลยครับถูกต้องครับต่อยกรุงเทพ2ไฟเองจะให้เป็นต่อ231ไม่ได้ครับ231มันต้องย่อเป็นเอกอันนี้ก็ใช่ครับก็คือว่าความเชื่อถือค่ายดีแต่ว่าบางทีราคาเปิดออกมาเนี่ยมันเกินจริงนะเกินจริงครับราคามันเกินจริงครับก็ฝากแฟนคลับนะครับไม่ต้องไปต่อเลทนะครับแล้วไม่ต้องถ้าใครจะเล่นใหญ่เนี่ยรอทั้งยก2ยกนะครับเลทครับเปิดดักนะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับผมจะให้นะครับบุญเอ็กเซียนก็เสือบอลนี่นะครับผมนี่เราต้องเป็นกำลังใจให้ FC เขาเยอะอยู่แล้วนะครับนี่มาทีมงานชุดใหญ่เลยนะครับผมก็นี่ครับนี่คือคู่เปิดหัวครับผมเจ้าเด่นสยามนะครับเด่นนวัฒน์เอาชนะเจ้าเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนไปได้ฝากติดตามช่องมวยเดย์ด้วยนะครับ